วันวาเลนไทน์ทั้งทีจะอยู่บ้านได้ยังไงกันเล่ามันก็ต้องออกไปปาร์ตี้กับสาวๆหน่อยอ่ะดิเอ๊ะใครโทรมาเนี่ยฮัลโหลอ๋อพี่กิตสาวๆพร้อมแล้วใช่ไหมโอเคโอเคขับรถอยู่เนี่ยน่าจะประมาณอีกสัก 2-3 ซอยก็น่าจะใกล้ถึงแล้วล่ะเออๆๆรู้แล้วล่ะนะเอ้ยเดี๋ยวๆแป๊บนึงนะหิวน้ำเหมือนจริงเลยเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยเฮ้ยไอรถข้างหน้านี่มันอะไรกันเนี่ยเปล่าไม่มีอะไรพอดีว่ารถข้างหน้ามันขับช้าน่ะตอนแรกคิดว่าจะไปตั้งแต่5นาทีถึงแล้วเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าจะอืดกว่าเดิมเยอะเลยเฮ้ยปีนโถเอ้ยขับให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมเฮ้ยอะไรมันจะช้าขนาดนี้เนี่ยมึงต้องเหยียบแซงสักหน่อยเฮ้ยโอ๊ยอะไรกันเนี่ยโธ่ภาพสุดท้ายที่ฉันจำได้คือฉันก็ขับรถแซงแต่ดูเหมือนว่าอุ๊ยฉันจะกระเด็นออกมาจากรถแบบนี้เลยเนี่ยสงสัยจะชนแรงเกินไปแถมยังลืมคาดเข็มขัดอีกต่างหากโอ้ยแล้วดูพังหมดแล้วสงสัยต้องโทรเรียกประกันแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่มีสัญญาณปะโถยเอาไงดีคงต้องขอความช่วยเหลือแถวนี้แล้วล่ะฮะเฮ้ยพระเจ้าช่วยดันทำให้คนลดความตายซะงั้นนี่หนูเป็นอะไรไหมโอ้ยหน้าหายไปทั้งหน้าเลยพี่ครับพี่โอเคใช่ไหมครับโอเคมากมั้งความประมาทแท้ๆเลยเราต้องรีบไปขอความช่วยเหลือก่อนที่จะมีใครมาเห็นเข้าแต่ว่าแถวนี้มันก็เป็นป่าช้าด้วยนะครอบครัวนี้อาจจะประสบอุบัติเหตุเองก็ได้ไม่เกี่ยวกับฉันละมั้งพวกเนี้ยโชคร้ายเองที่แบบขับรถไปดูตาบ้าตาเรือรีบกลับเข้าไปในเมืองดีกว่าเพื่อนๆกำลังรอที่จะปาร์ตี้กับฉันอยู่ตายเถอะอุโบสถ์ทำไมมันยาวขนาดนี้แล้วเนี่ยเสียงมีเสียงฝีเท้าหรือว่าในอุโบสถ์มันจะก้องเกินไปโอ้ยคิดมากไปเองมั้งคนตายยังไงก็คือคนตายไม่มีใครเขาจะมาหลอกหลอนฉันหรอกแผ่วิญญาณพวกนั้นเนี่ยคงขึ้นสวรรค์ไปก็ตกนรกไปแล้วด้วยขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจแต่ก็อย่ามาหลอกกันเลยใช้ชีวิตใครชีวิตมันเฮ้ยปลายอุโมงค์อยู่ตรงนั้นนั่นเองสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมได้โปรดช่วยผมด้วยโอ้ยผมเจ็บหัวเหลือเกินอะไรกันเนี่ยภาพเหตุการณ์มันซ้ำๆเดิมๆอุโมงค์เปิดไฟมีรถเพิ่มมากขึ้นและเดี๋ยวก่อนนะศพของผู้เสียชีวิตก็ยังคงอยู่พวกแกต้องการอะไรจากฉันกันแน่อยากให้ฉันตายไปเหมือนพวกแกเลยหรือไงดูศพของคุณแม่สิโอ้โหเหมือนเขาพยายามกระเสือกกระสนที่จะออกมาแต่ว่ากระจกทำให้เขาติดแบบนั้นรีบออกไปจากที่นี่ดีกว่าอุ้ยแล้วรถพวกนี้มันมาจากไหนกันเมื่อกี้มันยังเป็นอุโมงค์โล่งๆอยู่เลยนี่นาเอ๊ะเสียงไม่มีปะโทรีบวิ่งแล้วกันนะตอนเนี้ยเอ๊ะเงาเหรอวิ่งเสียงเกิดความรักทำไมไม่คอยระวังให้ดีๆกลับมาในอุโมงค์อีกครั้งนึงเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นโอ้โหเลือดอาบเต็มตัวเลยค่อยๆวนไปที่รถเอาละจังหวะนี้จูบผีแกกลับมาเดี๋ยวนี้ฉันกับลุงๆทำอะไรผิดแกไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกนะฉันเองที่ประมาทเองฉันไม่น่าคุยโทรศัพท์ฉันไม่ควรทำแบบนั้นด้วยซ้ำขอร้องละปล่อยฉันกลับไปเถอะนะฉันสัญญาฉันจะทำบุญให้พวกแกอย่างแน่นอนกลับมาแกต้องตายในนี้ในอุโมงค์หลอนแห่งนี้ไม่เอา
ไม่ไกลหูบ้างฉันจะจับแกฉันจะตามล่าแกออกไปจากอุโมงค์เรียบร้อยแล้วเฮ้ยทำไมมันวนลูปกลับมาอีกแล้วเสียงผู้หญิงคนนั้นคืออะไรกันทำไมฉันไม่ผิดอะไรทั้งนั้นลูกๆของฉันยังเด็กอยู่เลยพวกเธอต้องการอะไรจากฉันกันแน่เนี่ยมีไฟฉายอยู่ข้างรถด้วยแฮะโชคดีที่ฉันพบมาว่าแต่ศพของทุกคนก็ยังคงอยู่แบบปกติศพผู้หญิงยังอยู่ดีผู้ชายหัวขาดแล้วก็คุณแม่พอเราส่องเข้าไปแบบนี้นะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะเห็นไหมว่าในท้องของผู้หญิงมีเด็กออกมาเหรอมีขาเล็กๆยืดออกมาอยู่ใต้พุงอ่ะให้ตายเถอะเธอท้องด้วยสวยแล้วจะทำอะไรกันเนี่ยความโชคร้ายนี้มันทำให้ครอบครัวนี้ต้องสูญเสียชีวิตไปมากกว่า4คนฉันไม่มีวันให้อภัยตัวเองเด็ดขาดแต่ว่าผู้หญิงที่กำลังยืนอยู่ตรงนั้นอาจจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับรถนี้ก็ได้คุณผู้หญิงครับได้โปรดช่วยผมด้วยครับเดี๋ยวนะทำไมหน้าตาเธอคอมันยาวมาแบบนี้หน้าตานั้นมันกรีดคอฉันจนยืดยาวเป็นแผลเวอะไปหมดแล้วไม่โอ้โหอุ้ยหายไปแล้วโอ้ยเอาจริงๆป่ะรถมันยิ่งเพิ่มขึ้นทำให้การเดินของฉันมันก็อะไรนี่ไม่ลงมาอยู่ในรถด้วยกันหน่อยนะตรงนั้นข้างหน้าตรงนั้นเป็นอุโมงค์ต้องรีบเดินไปแล้วอย่าบอกนะว่าเฮ้ยตรงนี้ข้างหน้าเป็นอุโมงค์เจ๊แกยังโอ้โหยังตามไปมันยังวนลูปอยู่ชะตากรรมของฉันยังไม่จบโอ้โหด่านๆนั่นเป็นอะไรกันเนี่ยใส่ชุดสีขาวพร้อมกับเสียงคำรามขับรถดีๆไม่เป็นเลยหรือไงรีบนักฉันจะรีบส่งแกไปนรกเดี๋ยวนี้ไม่เอาครับพี่ผมยอมแล้วจะให้ผมทำอะไรผมก็ยอมขอร้องละอยากได้อะไรบอกผมได้เลยส่วนบุญหรือว่าอยากจะให้ทำพิธีอะไรให้ผมทำให้พี่ทุกอย่างโอ้โหเดี๋ยวนะเขามีแขนงอกออกมาตั้ง6แขนเนี่ยชายคนนี้หน้าตาดูอาฆาตแค้นสุดๆมาสิฉันจะพาแกไปนรกโอ้โหเอาละในอุโบสถของเราไฟมันเริ่มเปิดปิดเดี๋ยวนะเหมือนฉันเห็นอะไรบางอย่างตรงนั้นนั่นเป็นอะไรหมาทุกเวฟเลยแกโอ้โหกระโดดอย่าได้โอ้ยเกือบตายซะแล้วเชียวเดี๋ยวก่อนทำไมข้างหน้ามันมีรถนักเรียนด้วยล่ะเนี่ยให้ตายเถอะเลยผีตัวนั้นมันไปหรือยังเราควรรีบออกไปจากอุโบสถ์นี้ก่อนอุโบสถ์ปีศาจที่เต็มไปด้วยปีศาจร้ายไอ้พวกผีสัมภเวสีพวกแกอย่าตามฉันมานะฟลุ๊ยโอ้ยเมื่อไหร่ฉันจะออกจากวังวนนี้สักทีวังวนแห่งความโอ้โหพระจันทร์สีแดงซะด้วยเขาว่ากันว่าในคืนที่พระจันทร์สีแดงมันเปรียบเสมือนคืนปล่อยผีพวกปีศาจร้ายหรือพวกผีจะออกหากินโอ้ my god โอ้โหพ่อแม่ลูกมาพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะยังไงฉันก็ต้องฝืนตัวเองชะตาตัวเองให้ได้
มันเดินตามมันเดินตามอุ้ยอย่าเลยขอร้องล่ะอย่าเดินตามมันเล่นกันเถอะไปหาของเล่น3ชิ้นหาของเล่นเนี่ยนะจะหาของเล่นไปทำอะไรกันเอามันมาให้พวกเราเจอแล้วชิ้นที่1โอเคเป็นอมยิ้มและชิ้นที่2เฮ้ยนี่เจอแล้วรถของเล่นอุ๊ยแล้วไฟก็ติดๆดับๆแต่อุโมงค์แบบนี้มันหมายความว่าไงอ่ะโอ้โหเข้ามาใกล้เหลือเกินทำไมคุณแม่ถึงตัวสูงยาวเข่าดีขนาดนั้นล่ะเป็นซูเปอร์โมเดลมาหรือยังไงเฮ้ยดูรถเมย์หรือรถนักเรียนตรงนี้สิทำไมโดนทับแป้นแตะเลยโอ้โหโอ้ my god ลาฉันจะเจอไม่ได้เอาเหมือนกับว่าเราเป็นมุมมองของเด็กน้อยของเล่นชิ้นสุดท้ายอยู่ที่ไหนใครก็ได้ช่วยหาทีขอร้องละพี่ชายมาเล่นกันเถอะนะเออเหมือนมดตัวเล็กๆเลยหัวที่กำลังกระเสือกกระสนอยากจะออกจากที่นี่ถึงจะเจอแล้วตุ๊กตาหมีโอ้โหหน้าตาแกอยากได้แค่สิ่งนี้ใช่ไหมเอาไปเลยเอาไปโอเคของเล่นหนูจะได้เกิดเป็นเด็กธรรมดาแล้วใช่ไหมลูกของพวกเราไปแล้วแต่พวกเรายังอยู่แกต้องชดใช้ขอจะเอาไปจากอุโมงค์โอ้โหมันจะไม่ให้ออกเลยเนี่ยขอร้องฉันยอมฉันขอโทษให้ฉันยกมือไหว้ก็ยอมขอฉันออกไปจากอุโมงค์นี้ทีเถอะนะโอ้ยจะไปไหนก็รีบไปไปพุ่งไปเกินได้แล้วพวกเราอุ้ยดูเหมือนว่านี่ก็คือภาพของครอบครัวนั้นและเราเนี่ยก็ดื่มเหล้าอย่างมึนเมาแถมยังขับรถเร็วอีกด้วยที่สำคัญนะเราได้เข้าไปยังอุโมงค์ค่ะทุกคนจนได้ประสานงานกับครอบครัวนี้เข้าทำให้เกิดเรื่องวุ่นๆในอุโมงค์เกิดขึ้นโอ้โหต้องบอกไว้เลยนะว่าการขับขี่เนี่ยต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไปทำให้คนอื่นเนี่ยเขาบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแบบนี้ในเกมก็ได้นะคะก็เอาเป็นว่าใครชอบเกมนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปแป้งด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเจ้าหุ่นกลับไปที่เดิมแล้วนะต่อเอ้ยอุ้ยเพลงมันเล่นอีกแล้วอ่ะติง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 โอ้โหเพลงมันมีการแสงด้วยแต่ความสยองเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ว่ากล่องดนตรีมันเล่นเท่านั้นเฮ้ยอะไรโทรศัพท์